สวัสดีค่ะวันนี้ลองมาดูแนวข้อสอบข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่าพิงคเนทิโรคายคาจังอายมาจินก่อซึ่งโคโรชิปเชียวจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างนะคะวันนี้จะไม่ใช่บทสนทนาเนาะจะเป็นประโยคเฉยๆนะคะมาดูกันนะว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่าแท็กซี่จุดๆๆอีหรือกาพิซายโอคือจะชอนเนอร์บอสเนาเชียชอร์เดอร์ทาโกทานิโยแท็กซี่ก็คือรถแท็กซี่นั่นแหละนะคะเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษนะอะไรสักอย่างแพงนะคะพิซายโอตรงข้ามกับไซโอที่แปลว่าถูกนะคะโอเคเนาะอะไรสักอย่างแพงก็น่าจะแปลว่าราคาค่าเนาะค่าแท็กซี่เนี่ยมันแพงคือไดซอคือเพราะฉะนั้นฉันทำไมคะบอสหรือนะคะคำนามอีนานะถ้ามีตัวสะกดเราใส่ e ก่อนเนาะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่หน้าได้เลยนะคะบอสก็คือบัสรถบัสรถเมย์นะคะหรือเชียร์ชอร์รถไฟใต้ดินนะคะคำว่าเชียร์ชอร์มันแตกสับได้นะ g แปลว่าดินพื้นดินนะคะ h แปลว่าใต้ชอร์หมายถึงเหล็กหรือโลหะเหล็กหรือโลหะที่วิ่งอยู่ใต้ดินก็คือรถไฟใต้ดินนั่นเองนะคะคำว่าชีฮาใต้ดินตรงข้ามกับชีซังที่แปลว่าบนดินนะคะเพราะฉะนั้นนะคำที่เราเห็นบ่อยๆนอกจากเชียชอลก็ยังมีเชียชึ่งนะคะหมายถึงชั้นใต้ดินชึ่งแปลว่าชั้นเชียชิลชิลแปลว่าห้องก็จะเป็นห้องใต้ดินโอเคเนาะทาดานะคะเราใช้กับยานพาหนะทุกอย่างอยู่แล้วที่เราขึ้นไปนั่งไปโดยสารได้นะคะทาโกทานิโยทานีดาหมายถึงการไปมาไปกลับนะคะหรือใช้กับสถานที่ที่เราไปมาเป็นประจำทานิดามักจะใช้กับสถานที่ที่เป็นอย่างเช่นที่ทำงานของเรานะคะหรือว่าเป็นโรงเรียนของเรานะเป็นสถานที่เราต้องไปเป็นประจำเช่นเควซ่านะคะบริษัทฮักโยโรงเรียนแทฮักโยมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเขาก็เลยบอกว่าเพราะว่าค่าแท็กซี่มันแพงก็เลยนั่งรถเมล์หรือว่ารถไฟใต้ดินไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องตอบข้อ4โยกึมนะคะหมายถึงค่าใช้จ่ายค่าเพราะฉะนั้นแท็กซี่โยกึมก็จะเป็นค่าแท็กซี่เพียวแปลว่าตั๋วข้อ2ชันโทนหมายถึงเงินที่เหลือนะคะหรือว่าเป็นเงินทอนก็ได้เนาะถ้าจะใช้เงินทอนก็จะเป็นข้อซึริมโทนก็ได้นะคะข้อซึริมโทนมีความหมายเดียวเลยคือเงินทอนนะคะข้อ3ฮยอนกึมแปลว่าเงินสดโอเคเนาะเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ4นะคะแท็กซี่โยเกอร์มี่พิซซ่าโอนะคะค่าแท็กซี่แพงนี่แถมให้นะถ้ามีค่าใช้จ่ายนะคะเราจะเรียกว่ายูริโอริโอตัวนี้ก็คือมาจากโยกึมนั่นแหละแต่เวลาอยู่ข้างหลังมันจะกลายเป็นริโอนะคะยูแปลว่าอิตามียูริโอมีค่าใช้จ่ายก็คือไม่ฟรีนั่นเองนะคะมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายตรงกันข้ามนะคะมูริโอมูแปลว่าออกตาไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือฟรีนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าใครไปเกาหลีแล้วเห็นคำว่ามูโดให้รู้ว่าอันนี้ฟรีนะคะ